สวัสดีค่ะพบกับตีข่าวเด่นจากเทรนด์ตลาดนะคะประจำวันที่15 กันยายน 2564นะคะภาพรวมของเซ็ตอินเด็กซ์วันนี้เรามองน่าจะแกว่งตัวไซด์เวย์อิงทางลงนะคะเราให้กรอบ1610-1630นะคะประเด็นที่เข้ามามีผลกระทบต่อตลาดเนี่ยมองว่าปัจจัยภายนอกเนี่ยก็อาจจะยังคงมีเซนติเมนต์ในเชิงลบอยู่นะคะส่วนตัวที่จะเข้ามาช่วยประคับประคองการอ่อนตัวลงของตลาดในรอบนี้เรามองเป็นปัจจัยภายในนะคะเริ่มต้นจากปัจจัยภายนอกก่อนนะคะก็เมื่อวานนี้เป็นที่จับตาในเรื่องของตัวเลขเงินเฟ้อนะคะตลาดก็เฝ้าดูการประกาศตัวเลข2ตัวนะคะคือ CPI แล้วก็ Core CPI นะคะซึ่งเมื่อวานนี้สหรัฐประกาศออกมาถือว่าใกล้เคียงคาดนะคะเพราะว่า CPI ออกมาที่ 5.3% year on year นะคะแล้วก็Core CPI เติบโตที่ 4% year on year นะคะแต่ว่าถ้าไปมองให้ละเอียดมากขึ้นนะคะในเชิงของ month on month นะคะคือเทียบกันเร่งตัวขึ้นในรอบเดือนนะคะเทียบกับเดือนก่อนหน้านี้ก็จะเห็นเรื่องของการชะลอตัวลงมานะคะก็ตัว CPI เนี่ยในรอบ5เดือนที่ผ่านมาเนี่ยโดยเฉลี่ยจะวิ่งอยู่ในเรนจ์การเติบโตที่ 0.5-0.9% เมื่อคืนนี้ประกาศออกมาเป็นตัวเลขที่เติบโต 0.3% มันออนมันนะคะก็ถือว่าเป็นการชะลอการเร่งตัวขึ้นของตัว CPI Core CPI อยู่ในทำนองเดียวกันนะคะในช่วง5เดือนก่อนหน้านี้เนี่ยจะอยู่ในเรนจ์การเติบโตประมาณ 0.3-0.9% มันออนมันนะคะเมื่อวานนี้ตัวเลข Core CPI ออกมาอยู่ที่ 0.1% มันออนมันนะคะก็ถือว่าเป็นการชะลออัตราการเร่งตัวขึ้นของเงินเฟ้อได้ชัดเจนนะคะเพราะฉะนั้นความกังวลในเรื่องของการที่เฟดจะทำ QE tapering เร็วกว่าคาดตรงนี้ที่มีค่อนข้างเยอะก่อนหน้านี้ก็อาจจะลดน้อยลงนักลงทุนก็คงไปหันไปจับตาผลการประชุมของ FOMC ในสัปดาห์หน้าแทนนะคะแต่ว่าการคลายกังวลในเรื่องของการทำ QE tapering ตรงนี้เนี่ยกลับมีประเด็นอื่นที่เป็นเชิงลบเข้ามากดดันเซนติเมนต์การลงทุนในตลาดหุ้นแทนนะคะทำให้ตลาดหุ้นสหรัฐก็ปิดในแดนลบเมื่อวานนี้เช้านี้ภูมิภาคก็ค่อนข้างมีเซนติเมนต์ในเชิงลบนะคะก็มีประเด็นในเรื่องของการที่พรรคเดโมแครตเนี่ยเสนอเรื่องของการปรับขึ้นภาษีเงินได้นิติบุคคลเข้ามานะคะก็จาก 21% เป็น 26.5% นะคะตรงนี้คือเขาก็มองว่าเรื่องของการที่จะต้องใช้จ่ายงบประมาณเนี่ยค่อนข้างที่จะมากในช่วงนี้นะคะซึ่งตัวงบประมาณล่าสุดที่จะมีการเร่งผลักดันออกมานะคะก็คือเรื่องของ 3.5 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐนะคะเป็นงบประมาณที่จะใช้จ่ายในแง่ของสังคมแล้วก็สิ่งแวดล้อมนะคะก็จะเป็นเรื่องของสาธารณสุขการศึกษาครอบครัวนะคะแล้วก็เรื่องของปัญหาสิ่งแวดล้อมก็คือลดภาวะโลกร้อนนั่นเองนะคะตรงนี้ก็ถือว่ามี negative sentiment มาจากภายนอกนะคะทำให้เราเห็นว่าตัวเงินลงทุนเนี่ยเริ่มไหลออกจากสินทรัพย์เสี่ยงไปเข้าหาสินทรัพย์ปลอดภัยมากขึ้นนะคะไปดูเรื่องของดอลลาร์อินเด็กซ์เนี่ยก็ค่อนข้างทรงตัวนะคะแต่ว่าเป็นการทรงตัวทางด้านอิงกันแข็งค่าอยู่เล็กน้อยนะคะอยู่ที่ 92.67 นะคะส่วนตัวบอนด์ยิลด์10ปีของสหรัฐเนี่ยก็ปรับตัวลดลงนะคะ 1.29% นะคะซึ่งปกติเนี่ยตัวบอนด์ยิลด์เองมีความสัมพันธ์ในเชิงผกผันกับตัวราคานะคะก็แปลว่าราคามีการดีดตัวเพิ่มขึ้นนะคะก็จะมีเรื่องของเซนติเมนต์ที่อาจจะถูกกดดันอยู่บ้างสำหรับเรื่องของสินทรัพย์เสี่ยงนะคะแล้วก็เข้าหาสินทรัพย์ปลอดภัยนะคะก็เช้านี้เซนติเมนต์ส่วนใหญ่ในภูมิภาคก็อิงทางด้านลงอยู่นะคะเพราะฉะนั้นเซตอินเด็กซ์บ้านเราเนี่ยก็น่าจะได้รับเนกาทีฟเซนติเมนต์ตรงนี้อยู่บ้างแต่ว่าตัวที่เรามองว่าน่าจะยังคงเป็นตัวช่วยประคองการอ่อนตัวลงของตลาดเนี่ยมาจากภายในของเราเองนะคะก็ให้จับตาในเรื่องของยอดผู้ติดเชื้อรายวันนะคะในช่วงนี้นะคะค่อนข้างจะใกล้ชิดนะคะก็มีสัญญาณเรื่องของการชะลอตัวลงของผู้ติดเชื้อรายวันอยู่บ้างนะคะถ้าเทียบกับเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะคะจะอยู่ในเรนจ์ประมาณ 1.4-1.6 หมื่นรายต่อวันนะคะล่าสุดนี้ก็อย่างเช้านี้อยู่ที่ 13,798 รายก็ถือว่าต่ำกว่า 14,000 นะคะซึ่งเป็นโลว์บาวของเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะคะถ้าอาจจะเล่งตัวขึ้นนิดหน่อยถ้าเทียบกับเมื่อวานอยู่ที่ 11,786 รายนะคะแต่ว่าก็เป็นตัวเลขที่น่าสนใจนะคะในการจับตาว่าจะสามารถทรงตัวอยู่ในระดับต่ำกว่า 14,000 แบบนี้ลงไปได้อีกหรือไม่นะคะก็ต้องตามต่อนะคะสำหรับตัวเลขนี้ส่วนเรื่องของประเด็นจากปัจจัยภายในอีกอย่างหนึ่งที่เรามองว่าน่าจะเป็นเชิงบวกเข้ามาก็คือเรื่องความหวังของวัคซีนนะคะที่ล่าสุดก็มีข่าวดีออกมาอย่างต่อเนื่องนะคะล่าสุดเป็นข่าวเรื่องของโมเดอร์นานั่นเองนะคะ
จากเดิมที่ภาครัฐจะมีการนำเข้านะคะ8ล้านโดสสำหรับตัวโมเดอร์นาเข้ามาในต้นปีหน้านะคะตอนนี้ก็เมื่อวานนี้เพิ่มเติมเรื่องของครม.มีการอนุมัติวงเงิน946ล้านบาทนะคะให้สภากาชาดเนี่ยจัดซื้อตัวโมเดอร์นาเพิ่มอีก1ล้านโดสนะคะส่งมอบต้นปี65นะคะเพราะฉะนั้นก็ต้องจับตาควบคู่กันไปนะคะสำหรับในเรื่องของตัวเลขจำนวนผู้ติดเชื้อรายวันแล้วก็เรื่องของพัฒนาการของวัคซีนที่จะถูกนำเข้ามาในบ้านเรานะคะซึ่งตรงนี้ก็ถือว่ายังทำให้มองว่าการเก็งกำไรในหุ้นกลุ่มเปิดเมืองเนี่ยก็น่าจะยังคงมีความน่าสนใจอยู่นะคะนักทุนอาจจะเข้ามาเลือกเก็งกำไรพื้นช่วงนี้เนี่ยอาจจะต้องเป็นการเลือกเก็งกำไรมากขึ้นนะคะอาจจะเป็นเลือกเป็นรายตัวที่ยังแน็กกาที่ขึ้นไปเยอะก็อาจจะรอย่อตัวลงมาแล้วค่อยเข้าไปซื้อสะสมนะคะสำหรับเรื่องของกลุ่มเปิดเมืองนะคะหรือว่าจะเป็นลักษณะของหุ้นที่มีปัจจัยเฉพาะตัวนะคะอย่างวันนี้เราเลือก Pick of the Day มา2ตัวนะคะก็จะมี EPG แล้วก็ตัวTop Thai Oil นะคะสำหรับ EPG เนี่ยก็ค่อนข้างชัดเจนว่าเป็นหุ้นที่เรามองว่าน่าจะได้ประโยชน์จากเรื่องของการฟื้นตัวของเศรษฐกิจในต่างประเทศแล้วก็การที่ค่าเงินบาทอ่อนค่านะคะอย่างเศรษฐกิจต่างประเทศที่ฟื้นตัวเนี่ยก็จะหนุนตัวธุรกิจตัว Aerofix แล้วก็ Aeroclass ของเขาอ่ะนะคะที่มีพื้นฐานรายได้มาจากต่างประเทศเป็นหลักนะคะรวมไปถึงเรื่องของการที่เขามีการเพิ่มกำลังการผลิตอีก 4,000 ตันต่อปีนะคะแล้วก็มีการปรับขึ้นราคาขายสินค้านะคะในธุรกิจตัวAeroflex นะคะคือสนับสนุนกันความร้อนตรงนี้ได้ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นก็มองอิงเรื่องของผลประกอบการที่น่าจะดีนะคะอิงตามการฟื้นตัวของเศรษฐกิจของต่างประเทศนะคะแล้วก็ได้อีกเด้งนึงก็คือบาทอ่อนค่าด้วยในช่วงนี้นะคะเพราะฉะนั้นรายได้ที่มาจากต่างประเทศตรงนี้ที่คอนเวิร์ตกับก็จะได้ประโยชน์มากขึ้นด้วยนะคะก็เป็นหุ้นที่เรายังคงชอบต่อเนื่องนะคะสำหรับ EPG เราก็ทยอยแนะนำเข้ามาเป็นระยะนะคะสำหรับราคาปิดเมื่อวานนี้อยู่ที่12บาท10สตางค์นะคะเราให้ Trading Range อยู่ที่11บาท50จนถึง13บาท10สตางค์นะคะส่วนตัวที่2ที่เราเลือกเข้ามานะคะจะเป็นตัว Thai Oil นะคะตัวนี้ก็มองภาพเรื่องของค่าการกลั่นที่ฟื้นตัว Q on Q นะคะค่อนข้างดีนะคะในเชิง3 Q เนี่ยก็น่าจะได้ประโยชน์อานิสงส์จากเรื่องของอุปสงค์การใช้น้ำมันนะคะที่เพิ่มขึ้นนะคะหลังจากการคลายล็อกดาวน์ในหลายๆประเทศนะคะคือถ้าไปดูตัวค่าการกลั่นหรือ GRM เนี่ยก็จะเห็นเลยว่าดีดตัวขึ้นก็ค่อนข้างที่จะชัดเจนจาก 2Q อยู่ที่ 2.05 เหรียญ นะคะตอนนี้เนี่ย Q to date ของเราก็อยู่ที่ 3.62 เหรียญ นะคะก็มีการปรับเพิ่มขึ้นชัดเจนนะคะประกอบกับก็ยังได้ปัจจัยหนุนอีกส่วนนึงด้วยก็คือเฮอริเคนพายุเฮอริเคนที่เข้าสหรัฐนะคะก็ส่งผลให้โรงกลั่นในสหรัฐหลายแห่งมีการปิดทำการลงนะคะก็ถือว่าเป็นปัจจัยในเชิงบวกเข้ามาสำหรับตัวท็อปนะคะแล้วก็อีกส่วนนึงก็คือเรื่องการที่ซาอุอารามโก้นะคะออกประกาศเรื่องของการลดตัว OSP นะคะก็คือราคาขายน้ำมันอย่างเป็นทางการในภูมิภาคเอเชียลงนะคะประมาณ 1-1.3 เหรียญ นะคะตรงนี้ก็เป็นการช่วยเรื่องของต้นทุนน้ำมันที่ลดลงนะคะก็จะมี effective ในตุลาคมนี้คือไตรมาสที่4นะคะตรงนี้ก็ถือว่าเป็นปัจจัยในเชิงบวกที่เข้ามาช่วยหนุนด้วยนะคะสำหรับตัว Thai Oil เนี่ยเมื่อวานราคาปิดอยู่ที่50บาท50นะคะตัว trading range ที่เรามองน่าสนใจนะคะ 48.75 ถึง54บาทนะคะฝากไว้2ตัวสำหรับpick of the day วันนี้นะคะ EPG แล้วก็ตัว Thai Oil นะคะส่วน technical pick นะคะเก็งกำไรทางด้านเทคนิค3ตัวนะคะเราแนะนำตัว BS นะคะโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์นะคะ GFPT แล้วก็ตัว STEC ค่ะค่ะตัวแรกนะคะท็อปนะคะท็อปเนี่ยต้องบอกว่าตัวอย่างที่เมื่อสักครู่ทางกลยุทธ์พูดไปนะคะว่าตัวค่าการกันเนี่ยไตรมาส3เนี่ยก็ดีขึ้นนะคะหลังสถานการณ์โควิดที่คลายลงไปในหลายๆประเทศนะคะก็ทำให้ตัวอุปสงค์การใช้น้ำมันเนี่ยก็กลับมาฟื้นตัวได้นะคะจากการเดินทางที่มากขึ้นนะคะโดยสัปดาห์ล่าสุดเนี่ย GRM เนี่ยปรับขึ้นมาอยู่ที่ประมาณ 5.18 เหรียญ per barrel นะคะจากสัปดาห์ก่อนเนี่ยที่อยู่ประมาณสัก 3.75 เหรียญ นะคะปัจจัยที่ไตรมาสนี้เนี่ยขึ้นมาเยอะพอสมควรเนี่ยก็มีผลจากในเรื่องของเฮอริเคนไอดาที่เข้าสู่เม็กซิโกนะคะทำให้ตัวต้องมีการไอ้พวกโรงกลั่นเนี่ยก็มีหยุดการผลิตไปนะคะทั้งในเรื่องของ
ตัวน้ำมันดิบเองแล้วก็น้ำมันสำเร็จรูปนะคะโดยเฉพาะในเรื่องของส่วนต่างราคาแก๊สโซลีนเนี่ยต้องบอกว่าดีขึ้นนะคะเนื่องจากว่าสหรัฐเนี่ยเป็นประเทศที่ผลิตแก๊สโซลีนประมาณกับครึ่งหนึ่งของทั้งหมดเลยที่ผลิตนะคะแม้ปัจจุบันเนี่ยต้องบอกว่าเฮอริเคนก็สงบลงนะคะแต่โรงกลั่นเนี่ยก็ยังไม่สามารถกลับมาสู่ระดับปกติได้นะคะในเรื่องของการผลิตนะคะกำลังการผลิตเนี่ยก็หายไปสักประมาณ 75% นะคะของที่เม็กซิโกนะคะล่าสุดเนี่ยทางเท็กซัสเองเนี่ยก็ยังเผชิญกับพายุลูกใหม่ที่เกิดขึ้นนะคะก็คือนิโคลัสนะคะตรงนี้สัมพันธ์ยังไงนะคะต้องบอกว่ามันเป็นส่วนต่อเชื่อมต่อกันกับที่เม็กซิโกคืออันเดิมเนี่ยคือมันอยู่ตรงบริเวณทางลุยเซียนานะคะตรงนี้คือเท็กซัสนะคะต้องบอกเท็กซัสเนี่ยก็เป็นแหล่งผลิตน้ำมันที่สำคัญตัวแหล่งหนึ่งนะคะกำลังการผลิตเนี่ยประมาณ 5.9 ล้านบาร์เรลนะคะต่อวันนะคะประมาณสัก 31% ของกำลังการผลิตในส่วนของโรงกลั่นนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยต้องบอกว่าจะช่วยให้ตัวสเปรดของตัวน้ำมันแก๊สโซลีนเนี่ยก็ยังค่อนข้างดีต่อนะคะแล้วก็ดีต่อในครึ่งปีหลังนะคะเพราะว่าครึ่งปีหลังเนี่ยปัจจัยในเรื่องของการเดินทางที่มากขึ้นนะคะโควิดคลี่คลายลงนะคะแล้วก็ยังได้ส่วนอีกเรื่องนึงก็คือในเรื่องของการใช้น้ำมันที่เพิ่มขึ้นนะคะจากอากาศหนาวนะคะแล้วก็ประเด็นอีกประเด็นนึงก็คือในเรื่องของตัวซาอุดิอารามโกนะคะที่ทางฝ่ายเคยแจ้งไปนะคะว่ามีการลดค่า OSP ลงนะคะสำหรับการนำเข้าน้ำมันดิบของเอเชียนะคะลงประมาณ 1-1.3 เหรียญเปอร์บาร์เรลนะคะมีผลตั้งแต่ตุลาเป็นต้นไปนะคะช่วยลดต้นทุนของตัวน้ำมันลงนะคะบวกกับท็อปเนี่ยในแง่ว่าท็อปเนี่ยมีการนำเข้าน้ำมันดิบจากตะวันออกกลางเนี่ยประมาณสัก 53% ของการใช้นะคะตรงนี้เนี่ยก็จะทำให้ตัวครึ่งปีหลังนะคะโดยเฉพาะในไตรมาส4เนี่ยก็ดีขึ้นจากปัจจัยดังกล่าวนะคะส่วนอโรเมติกเนี่ยก็ยังคล้ายๆกับบริษัทอื่นๆนะคะก็คือได้รับแรงกดดันจากตัวอุปทานที่เพิ่มขึ้นนะคะซึ่งจะทยอยเพิ่มตั้งแต่ควอเตอร์3ถึงควอเตอร์4เป็นต้นไปนะคะในปี65เองเนี่ยต้องบอกว่าเป็นจุดเปลี่ยนเลยอย่างที่เกิดขึ้นนะคะเพราะว่าก่อนหน้าเองเนี่ยที่ทางฝ่ายเคยพูดไปว่าท็อปเนี่ยมีประกาศเข้าซื้อหุ้นของตัวอาสีนะคะซึ่งอาสีก็รีแคปให้ทีนึงก็เป็นพวกผู้ผลิตนะคะปิโตรเคมีรายใหญ่ในอินโดนะคะซึ่งการเข้าไปลงทุนครั้งนี้ลงทุนไปประมาณสัก 15.38% ของหุ้นทั้งหมดนะคะเงินลงทุนทั้งสิ้นก็คือประมาณเกือบ 40,000 ล้านนะคะสำหรับตัวอาสีที่ท็อปจะไปลงเนี่ยก็คือไปลงเพื่อขยายกำลังการผลิตจากแคป1เป็นแคป2นะคะกำลังการผลิตเพิ่มอีกประมาณเกือบเท่าตัวนะคะเริ่มผลิตตัวส่วนใหม่เนี่ยประมาณปี69นะคะแต่ส่วนที่ท็อปไปลงทุนเนี่ยก็จะเริ่มรับรู้ส่วนแบ่งกำไรเนี่ยได้ตั้งแต่ปลายไตรมาส3ในปี60เป็นต้นไปนะคะการลงทุนที่ค่อนข้างสูงนะคะเกือบ 40,000 ล้านเนี่ยทำให้ต้องมีแผนระดมทุนต่างๆนะคะเพิ่มขึ้นจากหลายๆแหล่งนะคะก็คือมีทั้งในเรื่องของเงินกู้ระยะสั้นวงเงิน900ล้านนะคะกลมๆล้านเหรียญ นะคะแล้วก็มีการขายหุ้นจีแล้วก็อีก2ประเด็นก็คือในเรื่องการขายหุ้น GPSC นะคะเงินเข้ามานี่ประมาณสัก 20,000 ล้านนะคะสุดท้ายเนี่ยท็อปก็จะเหลือถืออยู่ประมาณสัก 10% นะคะแล้วก็เพิ่มทุนนะคะวงเงินให้กับผู้ถือหุ้นเดิมนะคะเงินที่คาดว่าจะได้จากการเพิ่มทุนเนี่ยประมาณสัก 10,000 ล้านนะคะสำหรับเรื่องในเรื่องของการขายหุ้น GPSC กับการเพิ่มทุนเนี่ยน่าจะอยู่เกิดขึ้นนะคะในช่วงครึ่งแรกของปี65เป็นต้นไปนะคะสำหรับตัวท็อปเองเนี่ยต้องบอกว่าการดำเนินครึ่งปีหลังนะแม้ว่าในกลุ่มอโรเมติกกับลูปเนี่ยอ่านอ่อนลงนะคะตามอุปทานใหม่ที่ทยอยเพิ่มขึ้นนะคะรวมถึงมีปีหน้านะยังมีประเด็นเรื่องการเพิ่มทุนรออยู่นะคะแต่ระยะสั้นเนี่ยมองว่าราคาหุ้นน่าจะได้ปัจจัยบวกนะคะจากการฟื้นตัวของโรงกลั่นนะคะตามประสงค์ที่ดีขึ้นนะคะรวมถึงในเรื่องของหน้าหนาวนะคะแล้วก็มีเรื่องการหยุดผลิตของโรงกลั่นไปนะคะทำให้ GRM ฟื้นตัวได้ต่อเนื่องนะคะทางฝ่ายยังคงคำแนะนำซื้อนะคะราคาพื้นฐาน61บาทนะคะที่ปรับขึ้นเป็น61บาทเพราะมีการปรับในเรื่องของตัวการจ่ายดีวิเดนลงนะคะเนื่องจากว่ามองว่าตัวฐานเงินทุนที่ใช้เนี่ยอาจจะต้องเยอะอาจจะต้องลดตัว Payout Ratio ลงนะคะตัวต่อไปนะคะก็คือตัวปตท.นะคะเมื่อวานนี้ก็แจ้งการลงทุนกับ Foxconn นะคะซึ่งจริงๆข่าวเนี้ยเคยแจ้งไปทีแล้วตอนนั้นคือเหมือนมีการเจรจากันเกิดขึ้นนะคะก็สุดท้ายเนี่ยก็คงสรุปว่าก็จะเป็นการลงทุนร่วมกันระหว่างทางปตท.นะคะโดยผ่านบริษัทย่อยของปตท.นะซึ่งการลงทุนครั้งนี้เนี่ยทุนจดทะเบียนเริ่มต้นเนี่ยจะไม่เกิน 3,220 ล้านบาทนะคะปตท.เนี่ยจะถือหุ้นในบริษัทดังกล่าวอยู่ 60% นะคะดำเนินธุรกิจผลิตรถยนต์ไฟฟ้านะคะ
คาดบริษัทร่วมทุนดังกล่าวเนี่ยจะจัดตั้งแล้วเสร็จเนี่ยก็คือใน 4Q64 นะคะแล้วก็จะ FID ได้ในครึ่งหลังของปี65เป็นต้นไปนะคะส่วนโรงงานเนี่ยน่าจะเริ่มผลิตได้นะคะก็คือปลายปี2566เลยนะคะก็คือคงจะเห็นความเขาเรียกอะไรผลิตอย่างจริงจังเลยรับรู้เป็นรายได้เนี่ยน่าจะเป็นปี67ไปเลยนะคะแม้การร่วมทุนดังกล่าวเนี่ยมองว่าจะยังไม่ส่งผลทันทีนะคะแต่เป็นการรองรับการเติบโตในอนาคตนะคะจากศักยภาพของ Foxconn เองเนี่ยก็จะมองเรื่องการผลิตในเรื่องของ Supply Chain นะคะรวมตั้งแต่เริ่มตั้งแต่ตัวแพลตฟอร์มนะคะแพลตฟอร์มเพื่อเอาไปส่งให้กับบริษัทรถยนต์ที่จะผลิต EV นะคะและรวมถึงในส่วนของฮาร์ดแวร์ซอฟต์แวร์นะคะเพื่อช่วยลดต้นทุนในการผลิตของผู้ผลิตลงนะคะสำหรับปตท.เนี่ยมองว่าตัวธุรกิจใหม่ๆเนี่ยคงอาจจะยังไม่ได้แบบเขาเรียกอะไรส่งผลอย่างมีนัยยะต่อผลประกอบการมากนะคะแต่มองในเรื่องของการต่อยอดธุรกิจใหม่แล้วก็เดินไปตามทางที่ทางปตท.อยากจะมีการลงทุนใหม่ๆเพิ่มนะคะตัวนี้ก็ถือเป็นอีกตัวนึงที่น่าสนใจนะคะคงคำแนะนำซื้อนะคะราคาพื้นฐาน48บาทนะคะต่อไปก็เป็นตัว TTW นะครับก็มองไตรมาส3เนี่ยก็น่าจะยังโตได้อยู่นะครับในแง่ของกำไรนะครับโดยหลักๆ ก็เป็นแรงหนุนมาจากตัว CKP เป็นหลักนะครับถ้าดูจากยอดขายน้ำประปานะครับในเดือนสิงหานะครับก็น่าจะถือว่าเป็นจุดต่ำสุดของปีนะครับแล้วก็น่าจะเริ่มฟื้นในเดือนหน้านะครับโดยรวมเนี่ยในเดือนสิงหาเนี่ยปริมาณการขายเนี่ยอยู่ที่ 7.96 แสนลูกบาศก์เมตรต่อวันนะครับลดลงไป 11% นะครับเทียบ year on yearหลักๆ ก็เป็นผลมาจากตัวโควิด19นะครับเนื่องจากพื้นที่ให้บริการเนี่ยอยู่ในพื้นที่สีแดงเข้มนะครับทำให้การใช้งานนะครับในภาคของอุตสาหกรรมนะครับลดลงนะครับโดยเฉพาะในพื้นที่สมุทรสาครนะฮะที่เป็นโรงงานอุตสาหกรรมนะครับเมื่อมีคนติดเชื้อก็จะมีการหยุดการผลิตนะครับแล้วก็ในเรื่องของพาณิชยกรรมนะครับก็คือในเรื่องของศูนย์การค้านะฮะที่ถูกปิดไปนะครับก็เลยทำให้การใช้น้ำเนี่ยใน2กลุ่มเนี่ยลดลงเห็นได้ชัดนะครับรวมไปถึงการประปาภูมิภาคเองก็มีการส่งน้ำเข้ามาในพื้นที่ทับซ้อนของประปาปทุมด้วยนะครับโดย2เดือนแรกของไตรมาส3นะครับยอดขายน้ำประปาเนี่ยปรับตัวลดลงไปประมาณสัก 10% นะครับรายได้ลดลงไปสักประมาณ 7% นะครับในเดือนกันยานะครับก็คาดว่าจะเห็นการฟื้นตัวนะครับหลังการผ่อนคลายมาตรการนะฮะทำให้ภาคธุรกิจเนี่ยกลับมาดำเนินการได้มากขึ้นนะครับที่เห็นได้ชัดก็อย่างเช่นศูนย์การค้าที่เริ่มเปิดนะครับอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับในตัวของ CKP นะครับปกติเนี่ยในไตรมาส3ก็จะเป็นไตรมาสที่ดีที่สุดของปีนะครับเพราะว่าเป็นฤดูฝนนะครับและในช่วงของ2เดือนแรกของไตรมาส3ปริมาณการผลิตไฟฟ้านะครับได้อยู่ที่ 2.31 ล้านเมกะวัตต์อาวร์นะครับหรือเพิ่มขึ้นประมาณเกือบ 9% นะครับดังนั้นค่าส่วนแบ่งกำไรจากตัว CKP ก็จะเพิ่มขึ้นทั้ง Q on Q แล้วก็ Year on Yearก็เข้ามาช่วยชดเชยนะฮะการดำเนินงานของธุรกิจน้ำประปาที่ลดลงได้เช่นเดียวกับในไตรมาส2นะครับเพราะถ้าเกิดไปดำในได้ในไตรมาส2เนี่ยธุรกิจน้ำประปากำไรลดลงนะฮะแต่ได้ CKP เข้ามาช่วยไว้ก็เลยทำให้ตัวกำไรเนี่ยยังเติบโตได้นะครับทางฝ่ายยังคงคาดกำไรปีนี้นะครับ64ที่ 3,150 ล้านบาทนะครับโตขึ้นประมาณเกือบ 7% year on year นะครับโดยครึ่งปีแรกเนี่ยกำไรคิดเป็นประมาณ 49%ของที่เราคาดการเอาไว้นะครับแล้วก็ TTW ก็เป็นถือว่าเป็นหุ้นตัวหนึ่งที่จ่ายเงินปันผลได้ค่อนข้างสม่ำเสมอนะฮะก็ปีหนึ่งก็ประมาณ60สตางค์นะฮะซึ่งในครึ่งปีแรกก็จ่ายมาแล้ว30สตางค์นะครับบนวิธี Sum of the Parts นะครับราคาพื้นฐานก็ยังคงไว้ที่13.60 บาทยังคงคำแนะนำซื้อนะฮะสำหรับตัว TTW นะครับมาต่อกันที่ในส่วนของตัวราคาทองคำนะคะราคาทองคำเองเนี่ยเรามองว่าวันนี้เนี่ยหลังจากที่เห็นการปรับตัวขึ้นค่อนข้างแรงนะคะทะลุระดับ 1,800 เหรียญสหรัฐขึ้นมานะคะไปเทสแถวระดับมา 1,808 เหรียญสหรัฐต่อออนซ์เมื่อคืนที่ผ่านมานะคะเป็นการตอบรับในเรื่องของตัวเลขเงินเฟ้อนะคะของสหรัฐตัว Core CPI แล้วก็ CPI นะคะที่ออกมาต่ำกว่าตลาดคาดนะคะโดย Core CPI เนี่ยเทียบ year year แล้วก็ month month นะคะ month on month เนี่ยก็ชะลอลงนะคะโดยลดลงมากกว่าที่ตลาดเนี่ยคาดการกันเอาไว้นะคะตรงนี้เองเนี่ยก็เลยทำให้นักทุนเองเนี่ยอาจจะเกิดความกังวลในเรื่องของการชะลอลงของภาคการบริโภคนะคะแล้วก็กำลังซื้อของนักทุนที่จะช่วยพยุงในเรื่องของตัวเศรษฐกิจของสหรัฐนะคะ
นอกจากนี้เองเนี่ยก็ยังรอดูในเรื่องของการประชุม FOMC กันอยู่นะคะว่าจะเห็นสัญญาณในเรื่องของการคุมเข้มนโยบายทางการเงินออกมาหรือเปล่านะคะท่ามกลางในเรื่องของตัวเลขเงินเฟ้อในภาคการบริโภคที่ชะลอลงนะคะแต่ว่าในส่วนของสัปดาห์นี้ก็ยังมีตัวเลขเศรษฐกิจหลายๆตัวให้จับตาดูกันต่อนะคะทั้งในเรื่องของตัวเลขค้าปลีกเองแล้วก็ในส่วนของตัวเลขผู้ขอรับสิทธิการว่างงานนะคะประจำสัปดาห์โดยในส่วนของตัวเลขเงินเฟ้อที่ออกมาตรงนี้เองนะคะเราก็มองเห็นในส่วนของตัว US Bond Yield นะคะปรับตัวร่วงลงนะคะตอบรับในส่วนของอัตราเงินเฟ้อของสหรัฐที่ปรับตัวลดลงนะคะตัวบอนด์ยิลด์อายุ10ปีเนี่ยปรับตัวลดลงจากวันก่อนหน้ามัน 3.9% นะคะก็ถือว่าลดลงมาค่อนข้างแรงนะคะตรงนี้ส่งผลให้ดอกเบี้ยที่แท้จริงนะคะปรับตัวเพิ่มขึ้นนะคะแล้วก็บอนด์เนี่ยก็เลยดูน่าสนใจในการลงทุนในระยะสั้นนะคะขณะที่ถ้าไปดูในส่วนของตัวดอลลาร์สหรัฐเองนะคะเมื่อคืนอาจจะมีจังหวะที่อ่อนค่าลงมาเหมือนกันแต่ว่าก็เห็นการดิ่งกลับขึ้นมาทรงตัวแถวระดับประมาณสัก 92.65 นะคะสำหรับในส่วนของตัวดอลลาร์อินเด็กซ์นะคะดังนั้นเนี่ยเราเลยมองว่าก็ดูไม่ได้ช่วยหนุนราคาทองคำเท่าไหร่แล้วก็อาจจะกลับมาเป็นแรงกดดันได้อีกครั้งเหมือนกันนะคะถ้าเห็นการแข็งค่าขึ้นต่อสำหรับในส่วนของตัวดอลลาร์สหรัฐนะคะขณะที่เราเห็นในเรื่องของการปรับฐานของตัวตลาดหุ้นนะคะในฝั่งสหรัฐจากประเด็นเรื่องของตัวพรรคเดโมแครตที่เสนอในเรื่องของการปรับขึ้นภาษีนิติบุคคลนะคะตรงนี้เองเนี่ยเรามองว่าจะต้องตามดูกันต่อนะคะสำหรับประเด็นดังกล่าวเองแล้วก็ในส่วนของตัวดอลลาร์สหรัฐเองว่าจะมีการแข็งค่าขึ้นหรือเปล่ารวมถึงในส่วนของบอนด์ยิลด์ที่ปรับตัวลดลงมาเนื่องจากว่ากระแสเงินลงทุนที่ไหลเข้ามาในสินทรัพย์ปลอดภัยเนี่ยตรงนี้ส่วนนึงแม้ว่าดูเหมือนจะเป็นบวกกับตัวราคาทองคำแต่ว่าการที่ดอลลาร์สหรัฐเนี่ยแข็งค่าขึ้นมาก็ยังเป็นปัจจัยที่ถ่วงในส่วนของตัวราคาทองคำอยู่นะคะประกอบกับในส่วนของตัวภาพทางเทคนิคเองเนี่ยถ้าไปดูในส่วนของเครื่องมือ modified stochastic นะคะในกราฟไลน์60นาทีเนี่ยจะเห็นได้ว่าหลังจากเข้าไปในแดนที่เป็นโอเวอร์บอทนะคะตอนนี้เนี่ยเริ่มชี้ออกมาอีกครั้งหนึ่งนะคะก็อาจจะทำให้เห็นการพักตัวสลับออกมาในส่วนของตัวราคาทองคำนะคะแม้ว่าจะกลับขึ้นมาเหนือระดับ 1,800 นะคะแล้วก็ถ้าไปดูกราฟรายวันเองเนี่ยการขึ้นมาแถวๆระดับประมาณสัก 1,800 ถึง 1,805 ตรงนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นการจอดแถวๆเส้นค่าเฉลี่ย200วันนะคะตรงนี้เนี่ยก็ยังต้องลุ้นว่าจะยืนเหนือบริเวณดังกล่าวได้อย่างแข็งแรงหรือเปล่าแล้วก็ถ้ากลับไปดูในเรื่องของภาพในรายสัปดาห์ที่เราเคยให้ไว้นะคะว่าแนวต้านแถวระดับ 1,810 ถึง 1,820 เนี่ยอาจจะเป็นจังหวะที่นักทุนพิจารณาถ้าขึ้นไปแล้วไม่สามารถผ่านได้เนี่ยยังมองว่าในส่วนของการเปิดช็อตเนี่ยยังอาจจะมีโอกาสลุ้นนะคะสำหรับการพักตัวลงมาอีกรอบเหมือนกันนะคะเนื่องจากว่าก็ยังดูมีความไม่แน่นอนในแง่ของตัวนโยบายทางการเงินจากทางของเฟดเองนะคะว่าสัปดาห์หน้าเนี่ยจะมีการส่งสัญญาณออกมาในเรื่องของการเร่งที่จะทำ QE tapering หรือเปล่านะคะดังนั้นเนี่ยในเบื้องต้นถ้ามองระหว่างวันก็เน้นในส่วนของการเทรดดิ้งไปก่อนเพราะว่าเรามองว่าน่าจะแกว่งตัวลักษณะไซด์เวย์นะคะแถวระดับ 1,800 ถึง 1,808 ก่อนนะคะสำหรับในส่วนของสปอตโกลแล้วก็ตัว GOU 21เนี่ยก็เทรดใกล้ๆระดับสปอตนะคะเป็นพรีเมียมอยู่ประมาณสักเหรียญหนึ่งนะคะเราเลยแนะนำเป็นเพียงการเทรดดิ้งขึ้นขายลงซื้อเก็งกำไรไปก่อนใน GOU 21นะคะในกรอบ 1,801 ถึง 1,809 นะคะส่วนเทรนเทรดเนี่ยแค่แนะนำให้รอดูก่อนนะคะก็แถวๆระดับ 1,840 1,820 ตรงนั้นเนี่ยถ้าขึ้นไปชนอีกครั้งแล้วไม่ผ่านนะคะดังนั้นเนี่ยก็อาจจะกลับมาพิจารณาในฝั่งช็อตอีกครั้งหนึ่งได้เหมือนกันนะคะค่ะทั้งหมดนี้ก็เป็นในส่วนของภาพรวมการลงทุนในตลาดหุ้นแล้วก็ตลาดทองคำในวันนี้ค่ะ